เทไหว้สองเจ้าแม่ตะเคียนอายุ150ปีเชื่อช่วยสอบบรรจุครูติดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดนครราชสีมานะคะไปไหว้แม่ตะเคียนนะคะซึ่งเป็นสองตะเคียนนะคะเป็นสองเจ้าแม่ตะเคียนที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเชื่อถือมากนะคะเพราะว่าใครที่จะสอบบรรจุครูนี่ไปขอโชคขอลาบหรือขอให้ท่านช่วยให้สอบติดนี่ปรากฏว่าสำลิดผลทุกรายนะคะชาวบ้านหนองซำหมู่8ตำบลกรงลดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาต่างพากันนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้บนบานเจ้าแม่รัตนาวดีและเจ้าแม่ศรีไพภายในวัดหนองซำหลังจากก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้พบต้นตะเคียนอายุกว่า150ปีจำนวน4ต้นภายในลำน้ำปลายมาดท้ายหมู่บ้านโดยนายสมหมายธรรมพลอายุ75ปีนะคะชาวบ้านหนองซำกล่าวว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านรายหนึ่งฝันว่ามีเจ้าแม่ศรีไพรเจ้าแม่รัตนาวดีตัวแทนของต้นตะเคียนต้องการที่จะขึ้นจากน้ำเพราะว่าจมน้ำมานานกว่า150ปีจากนั้นชาวบ้านจึงไปดูก็พบว่ามีต้นตะเคียนโผล่ขึ้นมาจากน้ำจริงๆจึงช่วยกันค้นหานะคะแล้วก็เจอจริงๆนะคะพบว่ามีต้นตะเคียนขนาดใหญ่นะคะความยาวประมาณ12เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ60เซนติเมตรจำนวน4ต้นจมอยู่ในลำน้ำชาวบ้านจึงได้นำร่างทรงมาประกอบพิธีอัญเชิญต้นตะเคียนขึ้นจากน้ำและนำไปเก็บไว้ในวัดหนองสำจนกระทั่งมีชาวบ้านเข้ามากราบไหว้ขอโชคลาภและบนบานขอให้สอบบรรจุครูติดปรากฏว่าประสบความสำเร็จคนที่มาบนบานศาลกล่าวเจ้าแม่ศรีไพรและเจ้าแม่รัตนาวดีสอบบรรจุครูติดเกือบทุกคนจึงเป็นที่ล่ำลือกล่าวขานกันไปนะคะหลังจากนั้นนะคะชาวบ้านจึงได้นำสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดไทยชุดนางรำมาแก้บนหลังจากนั้นไม่นานนะคะก็มีคนมาสร้างปั้นหุ่นนะคะสร้างหุ่นขนาดเท่าคนจริงนะคะให้กับเจ้าแม่รัตนาวดีแล้วก็เจ้าแม่ศรีไพรนะคะมาตั้งไว้ภายในวัดหนองซำนะคะเพื่อให้ชาวบ้านมากราบไหว้ขอโชคขอลาภและบนบานขอให้สอบบรรจุครูติดนะคะโดยชาวบ้านในพื้นที่นะคะเชื่อว่าชาติปางก่อนของเจ้าแม่รัตนาวดีแล้วก็เจ้าแม่ศรีไพรนะคะน่าจะเคยเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนนะคะในชาตินี้นะคะเมื่อมีคนมาขอให้สอบบรรจุครูติดจึงให้พรได้สมหวังตามความเชื่อทุกคนนะคะนี่เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าท่านจะสอบบรรจุครูติดนะคะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะก็ไปบนบานศาลกล่าวที่นี่ได้นะคะสวัสดีค่ะ